バウマちゃん。คนที่ชื่อว่าเขาเพื่อนๆเขาปอมจังไดโยนั่นนี่ครับอยู่ในแบบของอนิเมะแฟนตาซีกันเองนะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆเขามาดูรีวิวตัวละครตัวของโบลี่กันดีกว่านะครับหรือว่าบลูโรเพื่อนในเกมนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าครับเป็นตัวละครจากเรื่องดันบอลแน่นอนนะครับหลายๆคนนั่นรู้จักโอ้โหตัวเขาออกจะดังจะตายนะครับเรามาอีโวกันเลยดีกว่านะฮะของอีโวนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับจะใช้ตัวสร้อยคอนะครับของโบลี่เนาะแล้วก็เป็นตัวเมล็ดพันธุ์นะครับไอเทมนี้100นะครับสามารถหาได้จากสตอรี่เนาะนะครับผมของต่างนะครับสามารถหาได้จากสตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวมาอีเวลกันเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงครับผมใช้เงิน 10,000 นะครับนี่มาแล้วนะครับโอ้ยร่างสีเขียวหัวหอมเลยฮะเรียบร้อยโอเคสำหรับโบลี่เนี่ยจะเป็นตัวพื้นนะครับผมเป็นตัวตีเวทด้วยเนาะประมาณนี้เลยนะครับอยากรู้เนี่ยครับว่าตัวละครเขานะครับจะโหดแค่ไหนครับเอาละครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมเชื่อกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับนะครับสำหรับโบลี่เนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่1,700เนาะนะครับจะสามารถวางได้กี่ตัวเอ่ยวางได้ตัวเดียวนะครับตัว2ตัวครับ3ตัวครับโบลี่เนี่ยสามารถวางได้ทั้งหมด3ตัวนะเพื่อนๆแล้วเป็นระดับมิติกด้วยนะครับขายได้นะครับไม่ตีแองแต่เริ่มต้นนะครับผมสำหรับดาเมจเริ่มต้นนะครับสำหรับไอตัวนี้นะครับอยู่ที่4,700ครับตี 3.8 วินะครับระยะ36นั่นเองครับตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมเนาะอัพในขั้นแรกนะครับใช้อยู่ที่ 3,000 ครับอัพในขั้นที่2นะครับใช้อยู่ที่ 5,000 ครับแล้วอัพในขั้นที่3นะครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยนะครับเป็นลาเซอร์บีมเนาะใช้เงินที่ 7,000 ครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนตีเป็นแบบกลวยด้วยนะสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นการแบบปล่อยลำแสงออกจากป่านะครับแบบที่แบบโบลี่พ่นประมาณนี้เลยเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอัพในขั้นที่4นะครับใช้อยู่ที่ 9,000 ครับอัพในขั้นที่5ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับเป็น Sky Impact เนาะใช้เงิน 15,000 นะโอเคนะครับเหมือนไอ้ขั้นที่2ลืมบอกไปด้วยนะครับไอ้ขั้นที่เปลี่ยนสกิลเมื่อกี้นะครับลดอยู่ที่ 3.3 วิด้วยนะครับผมอัพในขั้นต่อไปเนี่ยจะตีเพิ่มเป็น16วินะครับผมระยะเป็น105นะดาเมจเป็น 45,000 ครับผมจะเป็นแบบ Full LE นะครับแบบเดิมเลยที่เราเคยใช้กันมานั่นเองนะครับแบบเบต้าเริ่มต้นเลยนะครับของแมปเอนะครับโอเคอัพในขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่ 17,000 นะครับผมอัพในขั้นที่แล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับอัพได้หมด7ขั้นนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคืออาจจะบอกขั้นผิดเนาะเพราะว่าผมติดจริงๆเพราะว่ามันอัพตั้งแต่ขั้นอัปเกรดศูนย์เนาะเนี่ยเห็นมั้ยอัปเกรดศูนย์อัปเกรด1อัปเกรด2อะไรอย่างงี้ครับสามารถอัพได้หมด7ขั้นนะครับดาเมจสูงสุดครับอยู่ที่ 67,130 นะครับตี 15.5 นะครับระยะ126นะครับอันนี้ไม่มีบัฟนะครับตีเป็นเวทด้วยนะครับสกิลก็ได้เป็นประมาณนี้นะสำหรับโบที่ก็สำหรับผมคิดว่ามันก็ใช้ได้นะถ้าเกิดว่ามีบัฟอยู่มีบัฟยูนิคเรียกว่าเป็นบัฟบัฟตัวเดียววางได้แค่ตัวเดียวดาเมจน่าจะประมาณ 500,000 ถึง 600,000 อยู่เลยนะครับคิดว่านะเพราะว่าดาเมจมันยังไม่เวล100เลยนะครับผมว่ายังไงก็น่าจะถึงนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกับตัวโบลี่กันบ้างครับคิดว่าเป็นตัวละครเบต้าไหมแล้วในอนาคตนะครับจะเบต้าหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตาโยนนะละครับ